สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับครูแป้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้นั้นเราจะเรียนรู้เรื่องสำรวจแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าในประเทศค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนั้นเรามาเตรียมตัวสำหรับการเรียนบทเรียนนี้กันนะคะสำหรับการเตรียมตัวก่อนเรียนในบทเรียนนี้นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มที่2หน้าที่95และ96และเปิดหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มที่2หน้าที่91ค่ะแต่สำหรับนักเรียนคนใดไม่มีแบบบันทึกกิจกรรมนักเรียนสามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกกิจกรรมจากไฟล์ที่ครูแป้งแนบให้ได้เลยนะคะและถ้านักเรียนไม่มีปรินเตอร์นักเรียนสามารถจดคำตอบลงในสมุดหรือกระดาษ A4 ได้เลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ1เพื่อให้นักเรียนสำรวจและระบุแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าในประเทศได้ข้อ2เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตการลงความเห็นจากข้อมูลการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปข้อ3เพื่อให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงานและใฝ่รู้ใฝ่เรียนจากจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนเรียนรู้เรื่องอะไรคะใช่แล้วค่ะจากจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนเรียนรู้เรื่องสำรวจแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าในประเทศค่ะนักเรียนเรียนรู้โดยใช้วิธีการใดคะนักเรียนจะเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตการลงความเห็นจากข้อมูลการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปค่ะเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนจะสามารถทำอะไรได้คะเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนะคะนักเรียนจะสามารถระบุแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าในประเทศได้ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเรามาทบทวนบทเรียนกันก่อนนะคะพลังงานแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้ค่ะ 1. พลังงานหมุนเวียนและ 2. พลังงานจำกัดพลังงานหมุนเวียนคือพลังงานที่ใช้ไม่มีวันหมดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมากได้แก่พลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานความร้อนใต้พิภพและพลังงานชีวมวลค่ะส่วนพลังงานจำกัดคือพลังงานที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในปริมาณจำกัดสามารถหมดไปได้แต่ไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่หรือสังเคราะห์ทดแทนได้เนื่องจากเกิดขึ้นไม่ทันตามความต้องการเพราะต้องใช้ระยะเวลานานนับร้อยล้านปีเพื่อสร้างขึ้นใหม่ได้แก่ 1. ปิโตรเลียมซึ่งจะแบ่งได้เป็นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติและก๊าซเหลว 2. ถ่านหินค่ะแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าในประเทศนะคะแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ามีอยู่หลายแหล่งเช่นถ่านหินแก๊สธรรมชาติน้ำมันดิบน้ำลมชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้หรือของเสียจากการเกษตรค่ะและสำหรับในบทเรียนนี้นะคะครูแป้งจะพานักเรียนไปสำรวจแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าในประเทศถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปสำรวจกันเลยค่ะโดยภาคแรกที่เราจะสำรวจกันก็คือภาคเหนือจะมีแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าได้แก่โรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปางมีการค้นพบถ่านหินลิกไนท์ที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง
ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรเชื้อเพลิงที่สำคัญของประเทศและใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ดังนั้นโรงไฟฟ้าแม่เมาะจึงเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนโดยใช้ถ่านหินลิกไนท์เป็นเชื้อเพลิงและเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ในภาคเหนือเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เดิมชื่อเขื่อนผาซ่อมต่อมาได้รับพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ขนานนามว่าเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำและเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเดิมชื่อเขื่อนพองหนีบเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำและเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อประชาชนในด้านต่างๆเช่นด้านผลิตไฟฟ้าด้านชลประทานและการเกษตรด้านการประมงด้านการบรรเทาอุทกภัยและด้านคมนาคมเขื่อนสิรินธรเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำและเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่มีความสำคัญยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถอำนวยประโยชน์อย่างกว้างขวางในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆได้แก่การผลิตพลังงานไฟฟ้าการชลประทานการบรรเทาอุทกภัยการประมงการคมนาคมและการท่องเที่ยวโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาจังหวัดนครราชสีมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่และมีประชากรมากที่สุดในประเทศไทยมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นจึงมีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยคือโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับมาสร้างโรงไฟฟ้าในภาคนี้โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาจึงเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับมีลักษณะเป็นโรงไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยโรงไฟฟ้าน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมซึ่งปัจจุบันเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและยังเป็นโรงไฟฟ้าแห่งเดียวในภูมิภาคนี้ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 3. ภาคกลางได้แก่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือจังหวัดนนทบุรีเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ทันสมัยที่สุดแห่งแรกของประเทศไทยโรงไฟฟ้าพระนครเหนือจึงเปรียบเสมือนโรงครูอันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบไฟฟ้าสมัยใหม่ของประเทศไทยโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพียงชนิดเดียวในการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซธรรมชาติผสมระหว่างแหล่งสหภาพเมียนมาฝั่งตะวันตกและแหล่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกค่ะโรงไฟฟ้าพระนครใต้จังหวัดสมุทรปราการเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอ่าวไทยและประเทศเมียนมาเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าและใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรองโรงไฟฟ้าวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเป็นเชื้อเพลิงหลักและน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรองในการผลิตกระแสไฟฟ้า 4. ภาคตะวันออกคือโรงไฟฟ้าบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยโรงไฟฟ้าบางปะกงประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนสามารถใช้ได้ทั้ง
น้ำมันเตาและก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสามารถใช้ได้ทั้งน้ำมันดีเซลและก๊าซธรรมชาติค่ะ 5. ภาคตะวันตกคือเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำและเป็นเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเขื่อนศรีนครินทร์เป็นโครงการอเนกประสงค์ซึ่งอำนวยประโยชน์ในด้านต่างๆได้แก่การผลิตไฟฟ้าการชลประทานการบรรเทาอุทกภัยการคมนาคมทางน้ำผักดันน้ำเค็มและการประมงค่ะ 6. เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำและเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยและนอกจากนี้ยังจัดว่าเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งที่ใหญ่และสูงสุดในเอเชียอาคเนย์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนและภาคสุดท้ายนะคะก็คือภาคใต้ซึ่งได้แก่โรงไฟฟ้ากระบี่จังหวัดกระบี่เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ถ่านหินลิกไนท์เป็นเชื้อเพลิงแห่งแรกและแห่งเดียวของภาคใต้ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ออกแบบโดยให้ใช้น้ำมันเตาและแก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าจนะจังหวัดสงขลาเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงค่ะและนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาคอีกหลายแหล่งนะคะจากการสำรวจแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าในประเทศนะคะเราสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าของประเทศไทยส่วนใหญ่นะคะจะใช้แหล่งพลังงานจากเชื้อเพลิงโดยแหล่งพลังงานหลักคือแก๊สธรรมชาติถ่านหินดังแสดงในแผนภูมินี้ค่ะแผนภูมิแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปีพ.ศ. 2562ซึ่งดัดแปลงข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพบว่าส่วนใหญ่จะใช้แก๊สธรรมชาติประมาณ 60.68% รองลงมาคือถ่านหิน 23.01% พลังงานหมุนเวียนและอื่นๆ15.61% และน้ำมันดีเซลกับน้ำมันเตา 0.7% ค่ะโดยแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยมีจำนวนจำกัดและยังคงต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากดังนั้นเราจึงควรใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดค่ะต่อไปเรามาดูการบ้านของบทเรียนนี้กันนะคะสำหรับการบ้านของบทเรียนนี้ให้นักเรียนตอบคำถามฉันเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าโดยให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มที่2หน้าที่91โดยคำถามมีดังนี้ค่ะให้นักเรียนวาดรูปหรือเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในบทเรียนนี้นะคะซึ่งจากคลิปวิดีโอการสำรวจแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าในประเทศเราสามารถเรียนรู้ได้ว่าแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าในประเทศนั้นมีอยู่หลายแหล่งซึ่งอยู่ในภูมิภาคต่างๆเช่นภาคเหนือได้แก่โรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปางเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนโดยใช้ถ่านหินลิกไนท์เป็นเชื้อเพลิงเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำและเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกับโรงไฟฟ้าน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าภาคกลางได้แก่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือจังหวัดนนทบุรีเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าพระนครใต้จังหวัดสมุทรปราการเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักและใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรองและนอกจากนี้จะมีภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ด้วยนะคะให้นักเรียนวาดรูปหรือเขียนให้ครบทั้ง6ภาคโดยยกตัวอย่างแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าในประเทศภาคละ1แหล่งโดยนักเรียนสามารถทำเป็น Mind Map หรือจะทำในรูปแบบเดียวกับของครูแป้งก็ได้นะคะถ้านักเรียนคนใดไม่มีหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมนักเรียนสามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกกิจกรรมจากไฟล์ที่ครูแป้งแนบให้ได้เลยนะคะและถ้านักเรียนไม่มีปรินเตอร์นักเรียนสามารถจดคำตอบลงในสมุดหรือกระดาษ A4 ได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนบันทึกกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปงานของตนเองแนบลงในแพลตฟอร์มของทางโรงเรียนและส่งภายในวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในบทเรียนหน้าค่ะบ๊ายบาย